บอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าโมงโทรศัพท์ที่ใช้ทุกอย่างมันจะติดพันกับทรัพย์สินทางปัญญาหมดสบายดีข้าพเจ้าสันติสุขพูนสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี้เนาะซึ่งหลายคนเนาะอยู่ในสังคมก็ตั้งคำถามหรือว่ายังบ่เข้าใจคักแน่เกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี้เนาะฉะนั้นล่ะจึงมีโอกาสในการที่จะมาโอ้ล้มหรือว่าให้ความรู้ตื่นเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี้เวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเป็นหยังเนาะทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเขาเอิ้นว่าเป็นทรัพย์สินที่บ่มีตัวตนเนาะหรือมันเป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดแต่งประดิษฐ์สร้างของคนเนาะซึ่งตัวนี้หั่นเฮาจะจำกัดไว้เฉพาะแต่ของคนเนาะส่วนว่าการประดิษฐ์คิดสร้างจากปัญญาประดิษฐ์บ่หรือว่าตัว AI หั่นตอนนี้ยังบ่สามารถที่จะฮับเป็นตัวเขาเอิ้นว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้เทื่อนะฉะนั้นล่ะสิ่งสำคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี่นะเนาะมันจะติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของเฮาในแต่ละมื้อแต่ละวันนี่แหละเนาะจากตื่นขึ้นมาเฮาเข้าห้องน้ําถูแก้วแบบนี้เฮาก็ต้องเบิ่งว่ายาสีฟันเฮาหั่นใช้ยี่ห้อหยังใช้แบบใดเรื่องสบู่บ่แชมพูซักผมบ่หรือว่าเครื่องนุ่งห่มบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าโมงโทรศัพท์ที่ใช้ทุกอย่างมันจะติดพันกับทรัพย์สินทางปัญญาหมดเนาะในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์สร้างเนาะเรื่องการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆในกงเขตเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเส้นทางอาจจะเห็นเรื่องของ 5G 4G บ่ 4G 5G นี้เนาะหรือว่าในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบ่แม่นนี่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบ่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่นำใช้ในเรื่องของการจองรถบ่แบบนี้เนาะจองโรงแรมบ่หรือมีอย่างต่างๆล้วนแต่ติดพันกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการประดิษฐ์สร้างสิ่งหนึ่งที่อาจท่านอาจจะเห็นได้ในแอปพลิเคชันเนาะก็คือเรื่องของตัวนำทางบอกสถานที่บอกแผนที่อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งประดิษฐ์สร้างที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมินตาลตัวนี้แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมินน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน